น้ำจะไม่โทรหาผมจริงๆหรอถ้าคุณน้ำเขาไม่โทรคุณน่านก็โทรไปเองเลยสิครับหรือคุณน่านจะไปหาคุณน้ำเองเลยก็ได้นะครับคุณก็เห็นอยู่ว่าผมไม่ว่างคุณน่านว่างช่วงเย็นครับหลัง4โมงเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณน่านจะไปรับคุณน้ำที่บริษัทเนี่ยครับคุณเก๋เย็นนี้เหรอครับหลัง4โมงเย็นผมว่างครับครับแล้วเจอกันนะครับหลัง4โมงคุณน่านไม่ว่างแล้วมีนัดทานข้าวกับคุณเก๋คุณน้ำต้องรอไปก่อนผมโน้ตไว้กลัวลืมนะครับแล้วคุณน่านเนี่ยก็อย่ามาทำท่าทางคิดถึงนะครับเพราะว่าวันนี้คุณน่านคิวเต็มแล้วครับเซ็นเอกสารให้ผมด้วยครับขอบคุณครับคุณน่านคุณน่านคะช่วยเก็บคอมเมนต์หน่อยสิคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่เป็นเมนูใหม่จากทางโรงแรมค่ะรสชาติดีครับความสุขกำลังพอดีตกแต่งก็สวยครีเอทดีครับโดยรวมแล้วผมชอบครับพอได้ยินจากปากคนที่ทำอาหารเก่งเก๋ก็สบายใจค่ะเพราะเก๋ก็ชอบเมนูนี้เหมือนกันคุณเก๋ให้ผมช่วยคอมเมนต์ระหว่างผมคิดค่าตัวนะครับปกติผมไม่ช่วยใครฟรีๆนะครับเก๋ลืมไปค่ะว่าคุณเป็นนักลงทุนถ้าอย่างนั้นลองบอกเก๋มาสิคะว่าคุณอยากได้อะไรตอบแทนเดี๋ยวเก๋จะพิจารณาอีกทีล้อเล่นครับผมยินดีช่วยระวังถูกเก๋ใช้งานฟรีๆบ่อยนะคะผมไม่กลัวครับกลัวคุณเก๋ไม่กล้าใช้งานมากกว่าถ้างั้นเก๋รบกวนใช้งานคุณน่านอีกสักงานเนี่ยจะเป็นไรไหมคะก็ต้องขอฟังดูก่อนครับว่าเรื่องอะไรวันอาทิตย์เก๋จะจัดงานวันเกิดให้น้องเดียค่ะเลยอยากจะชวนคุณน่านมาร่วมงานด้วยถ้าคุณน่านมาเนี่ยน้องเดียคงจะดีใจแต่ว่าถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะคะผมว่างครับผมไปได้ถ้าอย่างนั้นฝากเชิญคุณน้ำมาด้วยได้ไหมคะบอกว่าเก๋ฝากชวนผมจะลองบอกน้ำดูก่อนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าน้ำเขาจะไปได้หรือเปล่าขอบคุณค่ะว่าไงบุรินวันนี้คุณพาสพงกลับมาที่บ้านครับก็ปกติไหมบ้านเขาอะไม่ปกติครับเพราะก่อนกลับบ้านคุณพาสพงไปเจอคนคนหนึ่งมาเข้าเรื่องเลยได้ไหมอย่าลีลาสายของคุณน่านรายงานผมมาว่าวันนี้คุณพาสพงไปเจอคุณอดิตมาครับสักครู่นะครับคุณน่านบอกให้ตามดูต่อไปแล้วรายงานผมอย่างละเอียดว่าเขาไปเจอใครมาอีกบ้างครับคุณนั่น